หน่อยนึงให้สปริงมันเข้าไปได้ครับส่วนถ้าเกิดใครจะแบบอยากให้มันลั่นง่ายๆก็ใช้มือบีบเหมือนเดิมนะครับบีบแขนมันแล้วก็ใช้มือข้างนี้ปรับนะครับบีบกดไว้ครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกมานะครับจะลั่นง่ายแต่ไม่ต้องเลื่อนออกมาจนหมิ่นเกินนะครับเดี๋ยวมันจะลั่นใส่หน้าให้ผมเอาแค่นี้โอเคผมจะดักกระอีเห็นผมจะดักเห็นดักกระต่ายครับอย่าไปดักอย่าไปทำหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี้ปรับให้มันลั่นง่ายไม่ดีครับบางทีมันหนักฝนหนักไปน้ำโดนใบไม้อย่างนี้มันลั่นง่ายนะครับโอเคผมก็ใบไม้กบให้มิดนะครับห่างสลิงก็พันกับต้นไม้ไว้ครับอย่าลืมผูกให้แน่นอันนี้ก็กบโอเคพางให้มิดนะครับให้เหมือนธรรมชาติโอเคผมพางเสร็จแล้วสมมตินี่เป็นเห็นเดินมานะครับผมแค่วางครับไม่ได้กดเลยนะครับแค่ปล่อยลงไปไม่ต้องนึกสภาพนะครับถ้าเกิดเป็นสัตว์อื่นตีนเบาๆนี่ผมคิดว่าไม่น่ารอดนะครับพอแค่ค่อยๆปล่อยลงไปแค่นั้นโอเคครับผมไม่เข้าใจตัวไหนถามได้นะครับกับดักบ้านๆนะครับ